วิชาและน้องฝ้ายกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของเย่เป่าเล่าทุกวันนี้เย่เป่ามีเรื่องของคนที่ส่งมาขอความช่วยเหลือกันมาฝากเพราะว่ามีหนุ่มก็โพสต์ว่าแม่ได้ทำเงินทำบุญครบรอบยายเสียชีวิตจำนวน15,000ตกที่ห้างแห่งหนึ่งเขาพูดชื่อห้างเลยละกันเป็นห้างบิ๊กซีเอ็กตาสาขาบางใหญ่นนทบุรีถึงเขาก็บอกนะว่าแม่ขาไม่ดีกำลังลงบันไดเลื่อนถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยคุณเลยล้มเข้าทำให้กระเป๋าเงินตกลงข้างบันไดเลื่อนลงไปที่ชั้นหนึ่งถ้าพอลงมาหาเงินเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอ้ยก็ไม่พบเงินแล้วประสานกับทางห้างก่อนแล้วถ้าห้างก็ช่วยเหลือเต็มที่แต่ยังก็ไม่เจอเงินเหมือนเดิมเอ้ายังไงอย่าเป่าฝากด้วยใครที่เป็นคนเก็บได้อะให้ช่วยเอามาคืนเขาด้วยเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ชัดเหลือเกินแล้วเขาก็แอบกระซิบกับเย่เป่ามาน้ำว่าทำไมอยากเปิดเผยหน้าให้ติดต่อที่เบอร์0880223102ย้ำเบอร์กันอีกทีเพื่อจะเอาเงินมาคืนเขา0880223102ซึ่งเขาก็บอกว่าจะโอนเงินค่าตอบแทนให้และจะถอนแจ้งความเอ้าอย่าลืมนะคนไทยด้วยกันเงินเขาก็คืนเข้าไปใจเขาใจเราเนาะ